มาดูเคสนี้นะคะน่าสนใจมากๆเลยโค้ชเอมขอชื่นชมมากๆเลยที่พี่มาแชร์แล้วก็ถามคำถามนี้เข้ามานะคะเขาชอบเขียนเป็นจดหมายพอเราเข้าไปอ่านแต่ไม่ตอบเขาก็เขียนมาว่าเราด่าหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะไม่สนใจเขาไม่ยอมตอบเขาแบบนี้หมายความว่ายังไงคะถ้าเราเริ่มคุยกันแบบยาวๆเป็นพารากราฟแบบจดหมายนะโค้ชเอมบอกเลยว่าไม่ค่อยเวิร์กทางออนไลน์ลองเปลี่ยนให้แลกไลน์คุยกันที่เป็นคนถามคำตอบคำดูก็ได้โดยเฉลี่ยส่วนใหญ่นะคะสแกมเมอร์เนี่ยจะเขียนเป็นพารากราฟเป็นจดหมายยาวๆมาจะไม่ค่อยมีการแบบส่งตอบกันโดยส่วนใหญ่นะคะเพราะถ้าคนที่จะมาหาแฟนทางเอเชียในแถบบ้านเราอย่างเนี้ยเขาก็จะนิยมแบบใช้ในการแชทคุยกันต่อให้จะเป็นนักธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าจะหาแฟนหาภรรยาต้องมีเวลาว่างไม่ใช่ว่าโอ๊ยมาทิ้งแบบอะไรคะเนี่ยส่งเมลหาลูกค้าเหรอคะยาวขนาดเนี้ยมันไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นมองว่าลองคุยกันอีกทีซิเราไปคุยกันทางอื่นได้ไหมถ้าเขาบอกว่าไม่ว่างใช่ไหมว่างถ้าไม่ว่างก็แสดงว่าต่อให้เขามีตัวตนจริงๆเขาไม่น่าจะพร้อมอ่ะโค้ชเอมบอกเลยนะไม่น่าจะพร้อมถ้าขนาดบอกว่าไม่ว่างนะคะดังนั้นแต่ใดๆก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณพี่เนาะแต่สำหรับโค้ชเอมมองว่าถ้าการคุยแบบยาวๆเป็นจดหมายอารมณ์ประมาณเนี้ยเอมจะไม่คุยเพราะว่ามันสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นสแกมเมอร์สูงนั่นเองค่ะ